สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตสันนะครับมาลุยกันต่อนะแพลนซอมบี้นะฟาร์ฟิวเจอร์ตอนที่ด่านที่20นะครับก็ไปเอาของก่อนนะเราหวังว่าจะผ่านไม่ยากนะครับขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะผ่านไม่ยากเอ้ยนี่เป็นลืมรดน้ำอ้าวมาถึงแล้วเว้ยต้องปกป้องพวกนี้ให้ได้ตัวดาวมันทำอะไรได้วะเนี่ยโอ้ทำไงดีวะตัวใช้ตัวนันสละตัวยิงนะตัวยิงคิดหนักเลยผมไปเอาใหม่เราโอ้ยอะไรมันจะยากขนาดนี้วะเกมนี้อะไรมันจะยากขนาดนี้นะครับรีทรายโอ้โหยากคาเวอร์กันไม่ได้เลยต้องใช้ตัวมังกรนี่แหละครับถูกต้องแล้วนะครับ ส่วนไอ้ตัวนั้นทำไงดีทำไงถึงจะฆ่ามันได้อย่างง่ายนะครับไอ้ตัวบอทที่ลงมานะวางระเบิดดีไหมThank you.
พชรเ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 พชรต้องการเพชรอยู่แล้วนะครับไปไปไปเอาเข้าไปสายฟ้านะเยอะๆไปเลยนะครับตอนนี้นะครับไปเพชรมาอีกอันนึงเมฆเพียบเลยนะครับตึ๊ดๆๆตึ๊ดๆขาดมาได้ไงงงเหมือนกันนะครับได้อะไรมาเมื่อกี้อันนี้มันเพิ่มทำอะไรได้วะนะมันนี่ Lunch One Mover by Tap and Holding Game นะครับ Mover คือไอ้ถ่ายหญ้านั่นเองนะครับเรากดสามารถทำลายศัตรูได้แถวหนึ่งนะสามารถบังคับได้ไม่ต้องรอให้ศัตรูมาถึงฐานก่อนนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ I will see you again ครับ in the next video นะครับกับPlants vs Zombiesนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ